สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูจุธามาศศรีฮลันอีกเช่นเคยนะคะครูปูก็จะมาวาดรูปให้ดูกันนะคะเหมือนเช่นเคยนะคะก็วันนี้ก็มาในสไตล์แฟชั่นนะคะแฟชั่นดีไซน์นะคะก็จะมาวาดรูปนะคะครูปูได้ร่างภาพนะคะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะวาดรูปกันนะคะเป็นผู้หญิงสวมแว่นแล้วก็ใช้ผ้าพันคอคลุมศีรษะนะคะวันนี้ก็จะใช้สีน้ำนะคะระบายนะคะครูปูร่างภาพไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะวิธีการระบายภาพแฟชั่นดีไซน์นะคะแบบใส่เสื้อผ้าแบบอิลลัสเทรชั่นครึ่งตัวนะคะเป็นพอร์เทรตนะคะพอร์เทรตอิลลัสเทรชั่นนะคะก็คือรูปคนครึ่งตัวนะคะแฟชั่นคนครึ่งตัวนะคะวันนี้ครูปูขอแนะนำสีหน่อยนะคะกับผู้กันนะคะก็ใช้สีน้ำกับสีไม้ระบายน้ำผสมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสีที่มีเวลายาวนานมากเลยนะพูดเหมือนคนสูงอายุนะคะที่แบบว่าสีนี้มีอายุมากว่า30ปีแล้วนะคะตั้งแต่ครูปูเรียนแฟชั่นดีไซน์นะคะก็30ปีแล้วนะคะที่ใช้สียังไม่หมดสักทีเลยนะคะก็พอดีสีน้ำจะไม่ค่อยมีสีแบบฟ้าแบบนี้นะคะก็ต้องใช้ตัวช่วยคือใช้สีไม้ระบายน้ำนะคะสังเกตได้ง่ายๆนะคะสีไม้ระบายน้ำเนี่ยก็คือจะมีรูปผู้กันตรงที่ด้ามด้วยนะคะเราก็สามารถใช้ผู้กันจุ่มน้ำแล้วก็ระบายทับได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการวาดกันนะคะครูปูก็มาบอกอุปกรณ์กันนิดหน่อยนะคะแนะนำอุปกรณ์นิดหน่อยนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปโฟกัสกันที่แว่นตาสีดำกันเลยนะคะครูก็จะใช้ผู้กันนะคะปลายแหลมหน่อยนะคะเบอร์4นะคะใช้ผู้กันเบอร์4นะคะก็ใช้ผู้กันเบอร์4นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเวลาเลือกผู้กันนานเบอร์สีนะคะแบบแหลมดีนะคะปูก็จะแบบลงสีดำไปก่อนเลยนะคะตรงแว่นตานะคะเราจะไม่โฟกัสที่หน้าตาก่อนนะคะโฟกัสกันที่แว่นตาเลยนะคะแว่นตาของเขาสีดำเลยระบายง่ายมากเลยนะคะเราก็จะไประบายที่แว่นตากันก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็คือระบายที่แว่นตานะคะก็ไม่มีแสงเงาตกกระทบอะไรเลยนะคะก็ใช้สีน้ำนะคะอันนี้ครูปูใช้สีน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีไม้ระบายน้ำมาใช้เป็นกรอบแว่นตานะคะเพราะว่าไม่มีสีฟ้าตามแบบนะคะแล้วก็พยายามเน้นให้เหมือนสีเหมือนกับแบบจริงเลยนะคะเวลาเราวาดนะคะวันนี้ก็มาแนวสายแฟชั่นดีไซน์นะคะใครสนใจอยากวาดรูปแนวแฟชั่นนะคะด้วยสีน้ำนะคะก็ลองเข้ามารับชมรับฟังกันได้นะคะครูปูก็จะมาวาดให้ดูกันนะคะเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนอยากวาดรูปกันนะคะช่วงนี้ครูปูเห็นเงาสีขาวนิดนึงนะคะก็จะไม่ระบายหมดนะคะเหมือนกับเป็นที่หนีบสันจมูกอะนะตรงแว่นตานะคะจะเว้นไว้นะคะเว้นขาไว้นิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะก็มาดูกันนะคะเราก็มาระบายสีแนวแฟชั่นอิลลัสเทรชั่นนะคะแฟชั่นเหมือนจริงนะคะใช้ของเรเนซองส์นะคะปลายแหลมนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเขาทำผลิตออกมาปลายแหลมดีนะคะของเรเนซองส์นะคะเบอร์4นะคะครูใช้เบอร์4ของเรเนซองส์นะคะพวกกันนะคะปลายแหลมนะคะบางทีก็ใช้วาดขนตาด้วยนะคะอันนี้นะคะรู้สึกว่าปลายเขาเรียวแหลมมากนะคะก็บอกว่าสีไม้ระบายน้ำของครูก็มีอายุ
ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะตั้งแต่ตัดเย็บเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยได้วาดเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่นะคะก็มีบางครั้งก็เวลารับงานลูกค้าก็วาดระบายสีนี่แหละค่ะใช้สีของการันดาสนะคะการยี่ห้อการันดาสนะคะตอนนั้นซื้อนะคะแล้วก็ระบายด้วยสีฟ้าสีดำนะคะที่แว่นตากันก่อนนะคะต่อไปเราก็มาระบายสีเนื้อกันนะคะสีเนื้อใช้สีเนื้อระบายนะคะอย่าจุ่มน้ำเยอะเกินนะคะเดี๋ยวจะต้องนั่งภาวนารอให้สีแห้งอีกนะคะก็ต้องใช้สีเนี่ยค่ะต้องไม่ผสมน้ำเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าครูว่าในคลิปนะคะนี่ก็คือหลักการที่เราเริ่มจะต้องแก้ไขนะคะเวลาทำคลิปเราก็จะไม่ระบายผสมน้ำเยอะนะคะเพราะว่ามันจะแห้งช้านะคะก็จะผสมน้ำพอดีนะคะให้สีมันเข้ากันได้ดีนะคะกับอันนี้ก็ครูก็จะลงสีเนื้อนะคะบางๆนะคะจริงๆนะคะสีเขาจะออกแบบจางหน่อยนะคะแล้วก็ระบายไปนะคะเป็นช่วงหน้านะคะช่วงหน้าระบายช่วงผิวหน้าก่อนนะคะด้วยสีเนื้อนะคะระบายจมูกนะคะเดี๋ยวเรามาใช้สีไม้ระบายน้ำนะคะช่วยนะคะเพื่อให้มันสีใกล้เคียงกับแบบนะคะเพราะว่าสีน้ำไม่มีสีนี้นะคะไม่มีสีฟ้านี้นะคะเราต้องหาผสมกันแต่พอดีครูคิดได้ว่าน่าจะเอามาเป็นตัวช่วยได้นะคะสีไม้ระบายน้ำนะคะเรามาใช้สีจะออกฟ้านะคะฟ้านะคะครูก็จะระบายนะคะคือดีเหมือนกันนะคะตรงที่เราสามารถบังคับได้นะคะเหมือนเราระบายสีไม้ธรรมดานี่แหละค่ะแต่เราผสมน้ำก็จะทำให้ดูคล้ายสีน้ำขึ้นมานะคะระบายช่วงกรอบแว่นนะคะเป็นสีฟ้านะคะครูก็จะระบายกรอบแว่นก่อนนะคะส่วนปากนี่เราใช้สีน้ำไปเลยได้นะคะเพราะว่ามันมีสีที่ใกล้เคียงกับลิปสติกนะคะต้นแบบที่รูปที่เราเอามาวาดนะคะเราก็จะใช้สีน้ำไปเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะลงผสมน้ำนะคะระบายด้วยน้ำนะคะครูบุเอาพวกกันนะคะระบายนะคะเห็นไหมคะมันก็จะดูซอฟยิ่งขึ้นนะคะดูไม่แข็งนะคะ
เป็นสไตล์เท่ๆนะคะใส่แว่นดำขอบฟ้านะคะใครชอบสีฟ้ากันบ้างคะครูปูคนนึงล่ะที่ชอบสีฟ้าเอาตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นหลักสีฟ้านะครับความหมายของสีฟ้าก็ทำให้จิตใจเราสงบนะคะความหมายของสีฟ้านะคะเอาละค่ะเรามาวาดปากกันต่อนะคะใช้สีแดงนะคะสีแดงผสมนี่นะคะเราก็จะวาดปากนะคะจะออกลิปกลอสหน่อยนะคะถ้าผสมน้ำเยอะเกินมันจะทำให้แบบเยิ้มออกมานะคะเราก็ต้องพยายามผสมให้ได้สัดส่วนนะคะที่ลงตัวนะคะการผสมน้ำนะคะกับสีนะคะเพื่อไม่ให้สีเยิ้มออกมามากนะคะเราก็ผสมน้ำในปริมาณที่พอดีนะคะกับเนื้อที่นะคะที่เราจะวาดนะคะอย่างเนื้อที่น้อยๆนะคะเราก็ไม่ต้องผสมน้ำเยอะนะคะเพราะว่ามันจะเยิ้มได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวครูก็ระบายสีเนื้อทั่วคอไปก่อนนะคะระบายช่วงระบายแบบง่ายๆเลยนะคะทุกอย่างง่ายหมดนะคะดูแบบเห็นไหมคะพอเราผสมน้ำเยอะนะคะมันก็จะเยิ้มๆหน่อยนะคะอันนี้เราลงตรงนี้นะคะจะเป็นปัดแก้มหน่อยนะคะปัดอ่อนนะคะช่วงนี้ก็จะออกแดงๆนะคะก็ระบายใส่สีแก้มนะคะให้ออกแดงๆหน่อยนะคะต่อไปนะคะเราก็ใช้สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มลงมาหน่อยนะคะช่วยเรื่องตรงนี้นะคะคางนะคะเน้นขึ้นมานะคะลืมระบายใบหูอีกแล้วนะคะระบายใบหูไปด้วยเลยนะคะส่วนที่เป็นสีเนื้อนะคะถ้ายังไม่เข้มเราค่อยมาเติมทีหลังก็ได้นะคะอย่างเช่นปากนะคะปากเราเติมให้เข้มขึ้นได้นะคะวาดสไตล์สีน้ำนะคะใช้สีน้ำตาลนะคะลงแล้วก็ลงช่วงข้างในนะคะในหูนะคะใบหูที่เป็นแสงเงาเข้มนะคะรู้สึกว่าคอจะยาวเป็นกะเหรี่ยงคอยาวไปหรือเปล่า
ครูเริ่มปล่อยมุกนะคะปล่อยมุกฝืดฝืดนะคะปล่อยมุกฝืดฝืดก็วาดผมนะคะวาดผมนะคะระบายผมนะคะตรงนี้จะซึมหน่อยนะคะก็เป็นลายผมได้นะคะลายผมที่ต้นคอได้นะคะเดี๋ยวครูจะระบายสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแดงนะคะออกน้ำตาลแดงนะคะก็ลองฝึกวาดกันดูนะคะอันนี้ใช้พวกกันนะคะพวกกันกับสีน้ำนะคะเราจะใช้ช่วงที่เป็นสีฟ้านะคะเพราะว่าไม่มีสีฟ้าแบบต้นแบบนะคะเราก็จะใช้สีฟ้านี้นะคะระบายนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้พวกกันจุ่มน้ำปาดอีกทีนึงนะคะเพื่อให้ดูอ่อนนุ่มขึ้นนะคะอันนี้ครูก็จะมาระบายช่วงเสื้อนะคะช่วงเสื้อนะคะช่วงโบนะคะอันนี้คือโบนะคะโบระบายโบนะคะไม่ต้องระบายทั่วก็ได้นะคะสีไม้ระบายน้ำนะคะเราระบายแค่เท็กเจอร์ขึ้นมาเลยนะคะพื้นผิวของกระดาษเป็นลายขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าลายไม่เรียบนะคะสีน้ำก็ใช้น้ำนะคะระบายนะคะเห็นไหมคะเราระบายทับไปเลยนะคะจะทำให้สีดูซอฟต์ขึ้นนะคะใช้พวกกันจุ่มน้ำนะคะระบายช่วงที่เป็นรอยแสงเงาสีดำนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ทีหลังนะคะเราระบายไปก่อนก็แล้วกันนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นสีไม้ระบายน้ำได้เหมือนสีน้ำเลยทีเดียวนะคะอ
มันจะเป็นแสงนะคะเราใช้ทิชชู่ซับหน่อยนะคะเพื่อให้เป็นแสงสีขาวขึ้นมานะคะให้เป็นเงานะคะเป็นผ้าเคลปมันนะคะตัวเสื้อของเขานะคะเราจะทำยังไงเราต้องระบายให้เห็นความแวววาวขึ้นมานะคะต่อไปนะคะครูก็จะมาใส่ช่วงของสีดำนะคะสียังไม่ค่อยแห้งดีเท่าไหร่นะคะช่วงโบนะคะแล้วก็วาดขึ้นมานะคะต่อไปเป็นเสื้อสีเขียวนะคะเสื้อสีเขียวนะคะให้เราระบายสีเขียวนี้นะคะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาลงผมด้วยนะคะผมแห้งแล้วเราจะมาลงน้ำหนักให้เข้มขึ้นนะคะสีดำนะคะตรงนี้เราก็ระบายเสื้อผ้านะคะช่วงที่เป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวเราระบายผมก่อนนะคะผมนะคะจะเป็นเงาสีดำนะคะน้ำหนักลงน้ำหนักเข้มนะคะช่วงที่เป็นสีดำนะคะตวัดปลายพบกันหน่อยนะคะช่วงผมนะคะต่อไปเรามาใส่สีฟ้านะคะเราจะมาวาดสีส้มนะคะสีส้มนะคะบนผ้าคลุมนะคะจะใช้สีส้มนะคะส้มอมแดงนะคะผสมส้มอมแดงเป็นผ้าคลุมผมนะคะก็เป็นลายของผ้านะคะThank you.
ระบายลายผ้านะคะมีเลอะหน่อยนะคะไทยคัตเติ้ลบัดจุ่มนะคะต่อไปเราระบายสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็ระบายสีฟ้านะคะช่วงนี้จะเข้มนะคะเป็นช่วงผ้าคลุมผมนะคะก็จะเน้นตรงนี้นะคะต้องสังเกตนะคะดูว่าตรงไหนเป็นสีดำนะคะแล้วก็ไปเน้นผ้าคลุมผมขึ้นมานะคะตรงนี้เป็นสีดำนะคะเน้นลายผ้านะคะขึ้นมานะคะเป็นลายเน้นลายผ้าขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นอย่างระบายนะคะระบายลายผ้าก่อนนะคะจุ่มสีดำเลยค่ะดำเข้มสนิทเลยนะคะผ้าสีเหลืองนะคะสีส้มสีเหลืองส้มส้มนะคะระบายช่วงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะเน้นสีส้มนะคะเป็นลายนะคะเน้นลายขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะเส้นนะคะ
นี้ครูปูวาดให้ดูแบบรีบๆนะคะรีบจะไปไหนคะเนี่ยก็วาดให้ดูพอเป็นไกด์ไลน์นะคะให้กับทุกคนนะคะเราจะเน้นเข้มอีกทีนึงนะคะแต่ครูปูจะล่างไว้ให้ดูแค่นี้นะคะต่อไปเราก็ใช้หาพวกกันนะคะช่วงที่เป็นสีดำนะคะให้เราระบายช่วงที่เป็นสีดำเลยนะคะให้เข้มขึ้นเลยก็เป็นสไตล์การวาดรูปแฟชั่นดีไซน์นะคะอันนี้เรามาเน้นสันจมูกขึ้นมาหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะใส่แสงเงาตรงปีกจมูกแล้วก็สันจมูกขึ้นมาหน่อยนะคะตรงนี้ก็เป็นลิ้น